คิดว่าตอนนี้มันการสื่อสารเรื่องโควิดมันต้องทำความเข้าใจจริงๆครับพอเขาไม่เข้าใจเขาจะกลัวโควิดถ้าเราป้องกันอย่างถูกวิธีนะครับผมคิดว่ามันไม่ได้ติดง่ายๆแต่ว่าซึ่งพี่ว่าอันนี้ค่ะถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องให้รัฐต้องออกมาสื่อสารข้อเท็จจริงจริงๆไม่ให้ประชาชนกลัวจนเกินเหตุในขณะที่ประชาชนก็จะต้องมองเห็นคนที่ติดโควิดหรือเสี่ยงโควิดเป็นมนุษย์อะค่ะว่าไม่มีใครอยากติดไม่มีใครอยากถูกรังเกียจจากโควิดอะค่ะแต่บางทีด้วยสถานการณ์ที่เขาเผชิญการออกไปใช้ชีวิตการทำงานของเขามันก็เลี่ยงไม่ได้พวกที่แบบที่คนเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยครับผมก็คือเขาก็มองแบบพวกนี้ติดเป็นโควิดกันทั้งศูนย์อะไรเนี่ยลบทั้งหมดเลยลบทั้งหมดเลยครับโอเคปลอดภัยไปปลอดภัยนะปลอดภัยเดี๋ยวถามนิดถามครับเดียวว่าเราติดโควิดกี่คนบ้านเราติดโควิดกี่คน2 หรือ 3ก็บอกไม่ติดก็ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยรอบนี้ไม่ติดเลยนะคุณลุงไม่ติดสักคนเลยไปครับคุณมาครับเห็นไหมปลอดภัยกันหมดเลยขนาดว่าอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเท่าไหร่นะเกือบ30คนอ่ะเห็นไหมจังหวะหนึ่งเนี่ยศูนย์ที่นี่เนี่ยเรามีคนติดเนี่ย21คนที่รักษาตัวที่นี่ซึ่งดูสภาพศูนย์เนี่ยมันอยู่กันค่อนข้างแออัดนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าพอเขามีองค์ความรู้มีอะไรที่นี่เนี่ยตอนนี้เขาก็สามารถจัดการตัวเองได้แล้วครับแต่ก่อนพอมีคนติดคนนึงทุกคนพอประกาศเสียงตามสายทุกคนตื่นเต้นต้องออกมาถามว่าใครหลายคนยังไม่เข้าใจว่าโควิดมันติดง่ายขนาดไหนหรือว่ายากขนาดไหนแต่ว่าพอเราทำความเข้าใจเรื่อยๆแล้วก็บอกเขาแล้วก็มีคนเริ่มติดมากขึ้นแล้วก็ทุกวันนี้คือไม่กลัวแล้วแล้วเราก็พยายามเข้าโครงการโอเปอเรชั่นซึ่งแต่ก่อนหลายคนไม่เชื่อมั่นแต่ว่าในชุมชนเราทำได้แล้วก็หายเยอะจากโอเปอเรชั่นจริงๆมันควรสนับสนุนให้คนที่เป็นสีเขียวเนี่ยคนที่เป็นเหลืองอาจจะยังไม่ได้เหลืองเข้มเนี่ยได้อยู่ที่บ้านโดยที่มีการจ่ายยามีการส่งอาหารให้เพื่อที่จะให้เตียงเนี่ยว่างสำหรับคนที่จำเป็นจริงๆบ้านเราจะเคยคิดชินกับการที่แบบขู่ให้คนกลัวโดยหวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นและคนจะไม่ทำแบบนั้นซึ่งพี่ว่าอย่าไปตกล่องนั้นต้องทำให้คนเท่าทันณวันนี้ต้องสนับสนุนให้คนได้กลับไปทำงานเนาะเขาแยกตัวรักษา14วันแล้วบริษัทให้อยู่อีก14วันแบบอยู่14วันแล้วเนี่ยพี่คะที่เราเจอเยอะซึ่งเราต้องไม่ยอมนะเพราะว่าต้องยืนยันว่า14วันน่ะกลับไปทำงานได้แล้วเราก็ป้องกันตัวตามปกติอะค่ะเนี่ยค่ะเขาอยากรู้ไงช่วยอธิบายเขาหน่อยเจ้าของที่ทำงานเราค่ะเราหัวหน้างานเลยค่ะฮัลโหลพี่สวัสดีค่ะทางการแพทย์นะคะพี่ถ้าตรวจซ้ำเนี่ยผ่านไป14วันแล้วตรวจซ้ำยังไงก็ยังจะเจอซากเชื้อค่ะพี่ผลมันก็จะเป็นบวกอยู่ดีอะค่ะบางคนอาจจะผ่านไปเป็นเดือนแล้วตรวจก็ยังเจอบวกค่ะพี่มันก็จะใบมันก็จะไม่ช่วยอะไรอันนี้ก็อยากสนับสนุนให้พี่ให้เขากลับไปทำงานได้เลยนะคะโอเคใช่ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ค่ะฮัลโหลเจ๊พวกพี่ยังพยายามที่จะสอหาเพื่อที่จะไปให้ถึงเขาเพราะพี่รู้สึกว่าถ้าเขามาหาเราอะเราจะเห็นแค่ตัวเขาคนเดียวเนาะแต่มันจะดีกว่าถ้าเราลงไปเห็นกับตาของเราเห็นพื้นที่ทางสังคมของตัวคนไข้แล้วก็เห็นพื้นที่ทางกายภาพของคนไข้เพราะว่าบางคนเนี่ยการอยู่ที่บ้านไม่ได้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องกังวลว่าฉันจะเป็นอะไรมากมายแต่เป็นเรื่องว่าห้องมันมีแค่นี้ค่ะห้องมันเล็กมากอยู่กับหลายคนงั้นการที่เราจะไปออกแบบว่าเออวะเอาเข้าจริงแล้วคนนี้น่าจะไม่สะดวกที่จะอยู่ที่บ้านนะชุมชนจะมีทางเลือกแบบอื่นให้เขาไหมเช่นมีพื้นที่กลางของชุมชนไหมอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดติดทั้งครอบครัวก็อยู่ไอ้นี่เลยอยู่ที่บ้านแต่ถ้าเกิดติดคนเดียวก็ไปที่ท้ายชุมชนจะมีที่กักตัวอยู่เราพยายามทำจุดพักคอยในบ้านที่ไม่มีคนอยู่ตั้งแรกก็ศูนย์เด็กนะครับศูนย์กทม.ซึ่งเราก็อยู่กันแบบนี้อาศัยข้าวกล่องที่เขาแจกซึ่งมาจากภาคประชาชนทั้งนั้นเลยจากภาครัฐแทบจะไม่มีเลยนะสิ่งที่คนจนช่วยตัวเองเต็มที่แล้วหลังจากนี้รัฐจะช่วยอะไรคนที่บ้านมีใครได้ฉีดวัคซีนบ้างยังค่ะยังไม่ได้ฉีดเลยสักคนนึงเพราะว่าลงทะเบียนไปก็ตีกลับคือโดนแคนเซิลเป็นล้านแม่งงงเลยผมก็ลงทะเบียนไปลงไปเขาว่าเลื่อนตลอดเลื่อนไม่มีเลื่อนตลอดอ่ะเลื่อนโดนเลื่อนมา4 ครั้ง 5 ครั้งแล้วอ่ะผมก็เลยไม่ได้ฉีดเลยแต่มาก็ยังไม่ได้ฉีดก็อยากให้เขาเข้ามาสวอปอย่างนี้ค่ะไปตรวจให้หน่อยแล้วก็หาวัคซีนมาฉีดให้หน่อยนะครับเพราะสงสารบางบ้านก็แทบจะไม่มีอะไรเลย
จะไปบางคนก็ยังติดลูกเล็กจะพายายพาพ่อแม่ไปอะไรเงี้ยก็ไปลำบากผมไม่มีความมั่นใจในซิโนแวคเลยถ้าเป็นไปได้อยากให้รัฐบาลนี้เลิกซื้อมาเถอะซิโนแวคเนี่ยสู้สู้ครับสู้สู้ครับสิ่งที่คุณต้องทำก็คือมีวัคซีนให้เขาอย่างเพียงพออันนี้คือความเร่งด่วนที่สุดเลยเพราะมันคือการป้องกันทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นไปได้วัคซีนที่มีคุณภาพเนาะอันนี้คงมีคนพูดมากกว่าพี่แล้วแต่พี่คิดว่าเสียงจากชุมชนก็คงยังต้องพูดเรื่องนี้นอกจากเขาเข้าถึงวัคซีนแล้วคุณต้องสนับสนุนชุดตรวจให้เขาสามารถตรวจเองไม่ใช่ต้องให้คนวิ่งไปซื้ ชุดตรวจเองมาตรวจชุดละ350อย่างเงี้ยค่ะต้องตรวจซ้ำเดี๋ยวอีก7 วันต้องตรวจอีกไปว่า700แล้วในเดือนนี้อย่างเงี้ยเนาะมันก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะทำได้กับคนที่ต้องแบบหาเช้ากินค่ำอันนี้คือสิ่งที่รัฐต้องคิดเนาะ